ิปอีลิปอีลิปไฟคลับนะครับสองเที่ยวศึกเลยครับที่สุขุมวิทเพราะแสนก่อนนี้คงรู้จักกับทีมใหญ่ของเยรูซาเล็มก็คือเบต้าเยรูซาเล็มนะครับทีมชนะของอิสราเอลโอ้ยแม่แทงเข้าขวาเข้าซ้ายจบเลยครับโอ้โหนี่แหละครับจบลงอย่างรวดเร็วครับนี่ครับโปรตุเกสด้วยเวลาแค่39วินาทีเท่านั้นนะครับน่าสนใจนะครับน่าเป็นห่วงนักชกชาวไทยจริงๆครับสูงนี่190ซมครับนักชกจากอิสราเอลครับก่อนหน้านี้นี่กลับมาพิสูจน์ผลงานนะครับยอดพยักครับเอาละครับเข้ามาอีกแล้วนะครับน็อกทางด้านของริคาร์ดูบาคร่าด้วยเข่านี่แหละครับการชกสมัครเลยมาชกโชว์แล้วครับในรูปแบบมวยไทยสมัครเลยโอ้ยดูครับเข่ายาวๆครับเห็นนะครับอย่างที่เรียนนะครับท่านผู้ชมและนักทราบครับว่าพนมโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับนี่ถือว่าเป็นนักชกระดับแถวหน้าทางด้านของก้าวไกลครับปั้นมากับมือเลยครับครับผู้สนับสนุนศึกจับมวยไทยเรือฮิวโร่ครับยืนทางๆแบบนี้ดีเข้าทางของทางด้านยากครับเอาเต็มบัตรโอ้โหแต่ว่าโดนเข่าซ้ายสวนขึ้นมาครับรอจังหวะนั่นแหละครับยกเข่าครับเอาเลยครับปัดกับเข่าแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับใครอยู่ใครไปครับปัดลูกซ้ายครับแม่ดูดักต่อยแล้วก็ดักโดนเข่าครับดูครับยอมยักษ์นี่พยายามเปิดเกมแล้วดักทีนี้ก็มียักษ์เอาแล้วครับเดินต่อยมาเสียบเข่าแม่เอาแล้วครับยักษ์การครับเดินอุ้ยเนี่ยครับหนึ่งสองสามมาเป็นชุดแล้วครับมัดแม่โดนถึงกับหน้าสั่นต้องก่อนเลยครับยอมยักษ์อ่ะมาดูวงในครับชนะเลิศหรือไม่ไทยชิงไทยหรือว่าไทยจะชิงกับอิสราเอลครับตั้งคำถามไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวรอคำตอบครับเอาแล้วครับเอาละครับปัดหนึ่งสองครับแทงเข่าเข้าไปครับทางด้านของยืนยาวเข่าซ้ายดันแล้วครับดันแล้วครับดันแล้วครับชาชัยวงในรัดล่างเอาไว้ครับกิบสกัดแข้งขวาอู้แลกกับฮุกซ้ายครับคนละทีเอาละครับโชว์เลยครับทางด้านของยอดพยัคฆ์โอ้ยเด็กออกข้างชนะน็อตทางด้านของคาร์โดบราก้าครับนักชกจากโปรตุเกสครับแล้วก็รอบที่2นี่ชนะคะแนนยอดพยัคฆ์12พี่น้องครับนะครับเดินแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเดินต่อยมัดเดินอัดเข่าเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเกรียงไกรน้อยเกิดครับผู้ชิงชนะเลิศวันนี้ดูครับโอ้โหดูครับอินยาการนี่มาเป็นชุดแล้วครับใช้ความใหญ่ครับบทตั้งแต่ต้นเกมโอ้โห